สวัสดีครับผู้ฟังทีละครับเรื่องของการยุบสภานะครับเราจะลองย้อนกลับไปดูกันว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีการยุบสภามาแล้วกี่ครั้งแล้วก็สาเหตุที่ต้องยุบเพราะอะไรอย่างไรไทยโพสต์ผ่านหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าพลิกปูมประวัติศาสตร์การเมืองไทยยุบสภาผู้แทนรัษฎรเนืน้อหาใจความเนี่ยไทยโพสต์บอกว่าการยุบสภาผู้แทนรัษฎร พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับโดยระบุว่าการยุบสภาผู้แทนรัษฎรนีให้กระทําโดยพระราชกฤษฎีกาและก็ให้กระทําได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกันซึ่งต้องกําหนดวันเลือกตั้งใหม่เป็นการทั่วไป ไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันนับแต่วันที่มีพระราชกิจสตีกายุบสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้ตราพระราชกิจสรีการยุบสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2566โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระราชองค์การและได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาโดยให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจารุเบกษาเป็นต้นไปสำหรับการยุบสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับในครั้งนี้ไทยพโพสต์บอกว่าถือเป็นครั้งที่14ในประวัติศาสตร์การเมืองของไทยเราครั้งที่1ครับพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่11กันยายนปีพุทธศักราช2481เนื่องจากได้มีการเสนอยติ ขอแก้ไขข้อบังคับการประชุมและการปรึกษาของสภาผู้แทนราษฎรข้อ68เกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเพื่อพิจารณารับหลักการของนายทวินอุดมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดโดยเสนอขอให้รัฐบาลเนี่ยจัดทำรายละเอียดของงบประมาณประจำปีในเวลาเสนอต่อรัฐสภาซึ่งรัฐบาลปฏิบัติไม่ได้และรายละเอียดบางข้อก็ไม่อาจจะเปิดเผยได้ ปรากฏว่ารัฐบาลเนี่ยแพ้มตินะครับแพ้มติในสภานายกรัฐมนตรีจึงต้องกราบถวายบังคมทูลลาออกจากตําแหน่งแต่คณะผู้สมเร็จราชการแทนพระองค์เนี่ยเห็นว่าสถานการณ์โลกเนี่ยยังไม่มั่นคงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นันทมหิดลกําลังจะเสด็จนิวัตรพระนครรัฐบาลจึงควรจะอยู่ต่อไปนายกรัฐมนตรีจึงขอให้ออกพระราชกิจสุีกายุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกประเภทที่หนึ่งใหม่ นี่เป็นการยุบสภาครั้งที่1นนะครับต่อมาครับเป็นการยุบสภาในครั้งที่2หมมอมราชวงศ์เสนีปราโม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่15ตุลาคมปีพุทธศักราช2488นะครับเนื่องจากว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับเลือกตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2481นนะครับได้มีพระราชบัญญัติขยายกำหนดเวลา ให้อยู่ในตำแหน่งต่ออีกสองครั้งเพราะไม่อาจจะจัดให้มีการเลือกตั้งในระหว่างสงครามขณะนั้นได้ซึ่งตรงกับสงครามโลกครั้งที่สองทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดดังกล่าวเนี่ยอยู่ในตำแหน่งนานเกินควรย่อมเป็นเหตุให้จิตใจและความคิดเห็นของสมาชิกส่วนมากเหินห่างจากเจตนาและความประสงค์อันแท้จริงของราษฎรประกอบกับรัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ อจยากรสงครามเข้าสู่การพิจารณาของสภาบรรดาสมาชิกได้มีการอภิปรายกันอย่างรุนแรงและลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับหลักการบางมาตราของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวครั้งต่อมาครับครั้งที่3มหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่12อมกราคมปีพุทธศักราช2519นเนื่องจากว่าเกิดปัญหาความขัดแย้ง ความแตกแยกในคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นรัฐบาลผสมอยู่ในขณะนั้นอย่างรุนแรงจนเป็นเหตุให้เกิดอุปสรรคในการบริหารราชการแผ่นดินและส่งผลกระทบกระเทือนต่อเสถียรภาพของรัฐบาลประกอบกับจะมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีในวันที่14มกราคมพุทธศักราช2519นายกรัฐมนตรีจึงได้ดำเนินการออกพระราชกิจสีกายุบสภาผู้แทนราษฎร ต่อมาครั้งที่4ครับพลเอกเปรมตินสูรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่19มีนาคมปีพุทธศักราช2,526เนื่องจากเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประชาชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างก็มีความเห็นแตกต่างกันไป หากให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวิธีการใหม่อาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองรวมถึงความเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจสังคมความสามัคคีของคนในชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อมาครั้งที่5พครับพลเอกเปลมตินสูร,รานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่1พึพฤภาคมพุทธศักราช2529นะครับ เนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยได้ออกพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพุทธศักราช2522ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาทั้งฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านลงมติไม่รับพระราชกำหนดดังกล่าวซึ่งรัฐบาลเห็นว่าเกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองของพรรคการเมืองบางพรรคหากให้สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ทำหน้าที่ต่อไป อาจจะเกิดผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาลอย่างรุนแรงและกระทบถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศด้วยครั้งที่6ครับพลเอกเปรมตินสูรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่2 9เบเามษายนพุทธศักราช2531เนะครับเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยเห็นว่าเกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองบางพรรค ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความไม่มั่นคงในเสถียรภาพของรัฐบาลอันส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการบริหารราชการแผ่นดินและการพัฒนาประเทศต่อมาเป็นครั้งที่7ครับในอนานันต์ปัญญาชุนเป็นนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2535การยุบสภาในครั้งนี้เนี่ยนะครับ สืบเนื่องจากการสืบทอดอำนาจของคณะรสชซึ่งทำให้เกิดวิกฤตทางการเมืองอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2535โดยมีการเรียกร้องให้พลเอกสุจินดาคลาประยูนลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นและได้มีพระบรมราชโองการโปรกล้าโปรกระหม่อมแต่งตั้งในอนันต์ปัญญาชุนเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดให้มีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นการเฉพาะกิจ เพื่อจะได้ใช้กระบวนการทางรัฐสภาและรัฐธรรมนูญคืนอำนาจให้กับประชาชนซึ่งในขณะนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกตั้งและจะจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาวิกฤตทางการเมืองรัฐบาลจึงได้ดําเนินการยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใหม่ครั้งที่8ครับ ในชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่19พฤศจาคมปีพุทธศักราช2538เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรประกอบไปด้วยพรรคการเมืองหลายพรรคแต่ไม่ปรากฏว่ามีพรรคการเมืองใดที่มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาได้ แล้วก็ปรากฏว่าเกิดความแตกแยกในหลายพักการเมืองและระหว่างพักร่วมรัฐบาลจนไม่สามารถที่จะดําเนินการในทางการเมืองได้อย่างมีเอกภาพประกอบกับได้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจร,รัฐมนตรีจากผลการปฏิบัติงานเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชนเข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือที่เรียกกันว่าสปรกร .4 ขีด01และมีการลาออกของพักการเมืองก็คือพักพลังธรรมซึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาล ทำให้รัฐบาลขาดเสถียรภาพในการบริหารราชการแผ่นดินครั้งต่อมาครับครั้งที่9ในายบรรหารศิล,ละปะอาชาเป็นนายกรัฐมนตรียุบสภาผู้แทนรัษฎรเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2539นะครับเหตุผล <c oughs> คือภายหลังมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจระหว่างวันที่18ถึงวันที่20กันยายนพุทธศักราช2539 ฝ่ายค้านเน้นอภิปรายที่ตัวในบรรหารศิลปะอาชาเรื่องประเด็นของสัญชาติเมื่อการอภิปรายสิ้นสุดลงที่ประชุมพักร่วมรัฐบาลก็มีมติร่วมกันว่าจะขอให้ในายบรรหารศิลปะอาชาลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งนายบรรหารได้ประกาศผ่านสื่อว่าจะลาออกภายในเวลา7วันโดยระหว่างนั้นจะพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทน ก่อนที่ในปัญหาจะเปลี่ยนใจแล้วก็ประกาศยุบสภาในท้ายที่สุดครั้งที่10ครับในชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับประกาศยุบสภาเมื่อวันที่9เดือนพฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2543หลังจากที่เข้ามาปฏิบัติภารกิจสําคัญสําคัญหลายประการจนแล้วเสร็จหรือบรรลุล่วงลงโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาจากวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจเมื่อปี2540ซึ่ง ทำให้พลเอกชวล,ลิตยงใจยุทธต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประกอบกับรัฐสภาให้ความผิดชอบกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุติสภาไปแล้วจึงเป็นสาเหตุที่นำมาสู่การยุบสภาต่อมาครั้งที่11ครับพันตำรวจโ,โททักษินชินวัตรยศในขณะนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาเมื่อวันที่24 กุมภาพันธ์พุทธศักราช2549ภายหลังจากที่ได้เกิดการชุมนุมสาธารณะตั้งข้อเรียกร้องในทางการเมืองแล้วขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางส่อเขาว่าจะมีการประเชิญหน้าจนอาจจะปะทะกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยและอาจจะมีการสอดแทรกฉวยโอกาสจากผู้ที่ประสงค์จะเห็นความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองแม้รัฐบาลได้พยายามจะแก้ไขปัญหาด้วยการเปิดให้มีการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ ในที่ประชุมรัฐสภาแต่ก็ไม่อาจจะแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันระหว่างผู้ชุมนุมเรียกร้องกับรัฐบาลได้สภาพดังกล่าวย่อมไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศในที่สุดพันธบจโททักษินยศในขณะนั้นจึงตัดสินใจประกาศยุบสภาต่อมาเป็นครั้งที่12บครับนายอภิสิทธ์เวชชชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาเมื่อวันที่10เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2554หลังจากที่ได้เข้ามาคลี่คลายปัญหาทางเศรษฐกิจและความขัดแยง้งตลอดจนความแตกแยกในสังคมโดยเฉพาะเรื่องการเมืองประกอบกับรัฐสภาได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2550ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปเรียบร้อยแล้วนายอภิสิทธิ์เวชชีวะจึงตัดสินใจคืนอำนาจ การตัดสินใจทางการเมืองให้กับประชาชนด้วยการประกาศยุบสภาครั้งที่13ครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาเมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2556หลังจากที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมจากหลายภาคส่วนร่วมกันเดินขบวนกดดันเจ้าหน้าที่รัฐตามสถานที่ราชการต่างๆมีการคัดค้านการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมพุทธศักราช2556 โดยสถานการณ์การชุมนุมยังคงส่อเขาว่าจะยืดเยื้อและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแม้วรัฐบาลจะพยายามแก้ไขปัญหาด้วยการเปิดโอกาสให้ตัวแทนของกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันแต่ก็ไม่เป็นผลนางสาวยิ่งรักชินวัตรจึงตัดสินใจประกาศยุบสภาโดยให้เหตุผลว่าเพื่อแก้ปัญหาความขัดแยง้งและเป็นการคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจกับการเลือกตั้งครั้งใหม่ นี่คือทั้งหมดนะครับที่มีการเรียบเรียงข้อมูลโดยมนัดสามารถกุลซึ่งเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการกลุ่มประสานงานการเมือง4กองประสานงานการเมืองและก็จากหนังสุพิมพ์ไทยโพสต์ครับ